แอปสินเชื่อถูกกฎหมายรู้ผลไวภายใน5นาทีล่าสุดทางฟินิกนะคะเปิดตัวแคมเปญใหม่เป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ฟินิกติดปีรู้ผลไวภายใน5นาทีเพื่อนๆที่สนใจลองฟังคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูวิธีการสมัครอย่างง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครได้ใครที่สนใจนะคะตัวฟินิกที่เขาอัปเดตใหม่ล่าสุดวันที่5ตุลาที่ผ่านมาให้วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวเพียงแค่เรากู้ผ่านแอปไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครบ้างที่ขอกู้ได้บ้าง1เลยเพื่อนๆจะต้องมีรายได้ตั้งแต่8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถกู้ได้เช่นรับจ้างทั่วไปทำงานประจำเป็นเจ้าของกิจการ2มีอายุตั้งแต่20ถึง60ปีจะเป็นเพศไหนก็สามารถสมัครได้ 3. รับจ้างทั่วไปหรือฟรีแลนซ์รายได้ไม่แน่นอนไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนค้ำประกันก็ขอกู้ได้ 4. พนักงานหรือลูกจ้างประจำแต่สมัครกับแบงค์ไม่ผ่านก็สามารถมาสมัครกับฟินิกได้ 5.เจ้าของธุรกิจทั่วไปและออนไลน์สเตทเมนต์ไม่ดีแต่อยากมีเงินหมุนทำธุรกิจเพิ่มขยายกิจการก็สามารถขอสมัครได้สิ่งที่ต้องใช้ในการขอกู้กับแอปฟินิก1เลยเพื่อนๆจะต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ2มือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตระบบ Android 7.0 หรือ iOS 10.0 ขึ้นไปไม่ถูกดัดแปลงซอฟต์แวร์3สเตทเมนต์6เดือนล่าสุดรายการบัญชีธนาคารย้อนหลังสำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอป SCB Easy ใครที่มีแอป SCB Easy ก็ไม่ต้องเตรียมส่วนนี้และสุดท้ายเลขพร้อมเพย์หรือบัญชีไทยพาณิชย์เอาไว้รับเงินนั่นเองเดี๋ยวอ้อยจะเลือกเป็นวงเงินต่ำสุด 2,000 บาทผ่อนชำระนาน31วันทางด้านขวาก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยว่ายอดทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายนั่นคือ 2,056 บาทจุด05สตางค์พอเราเลือกยอดเงินกู้ได้แล้วทางด้านขวาก็จะขึ้นยอดทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายนั่นก็คือ 2,056.05 บาทดอกเบี้ยที่เราต้องเสียก็คือ 56.05 บาทเขามีสรุปให้ด้านล่างด้วยว่าหากเพื่อนๆ เนี่ยกู้เงิน 2,000 บาทในวันที่22ตุลาปี2566จะต้องจ่ายคืนในรอบบินถัดไปนั่นคือวันที่22พฤศจิกายนเป็นจำนวนเงิน 56.05 บาทโดยมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.81 บาทต่อวันเท่านั้นในส่วนที่อัปเดตใหม่ทางฟินิกซ์เขาให้เราเลือกจ่ายได้3แบบด้วยกันก็คือจ่ายขั้นต่ำจ่ายตามใจจ่ายแบบผ่อนจ่ายจ่ายขั้นต่ำก็จะจ่ายตามแบบด้านขวาที่ทางแอปหรือเว็บไซต์คำนวณคร่าวๆให้เราแต่ในส่วนของจ่ายตามใจเขาให้เราเลือกว่าจะจ่าย 50% หรือจ่ายเต็มจำนวนในส่วนการกู้ 2,000 จ่าย 50% ยอดที่ชำระก็คือ 1,056.05 บาทนั่นเองแต่ถ้าเราจ่ายเต็มก็คือยอด 2,056.05 ไปดูในส่วนของผ่อนจ่ายกันบ้างเขามีให้เลือกผ่อนจ่าย3เดือน6เดือนและ12เดือนการจ่ายของเราเนี่ยก็จะต่างกันไปเขาจะมีสรุปให้เราข้างล่างถ้าผ่อนจ่าย12เดือนเลยเราจะจ่ายเพียงเดือนละ 197.93 บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่พร้อมแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นทั้งลิงก์เว็บไซต์และ QR code ไว้ให้เลยดาวน์โหลดเสร็จก็กดเปิดได้เลยค่ะกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันให้เพื่อนๆ อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปฟินิกซ์เลื่อนอ่านให้เรียบร้อยนะคะและก็กดยอมรับอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลตรงนี้เป็นการขอการเข้าถึงข้อมูลของเราและทางด้านกฎหมายต่างๆไม่ว่าเรากรอกสมัครสินเชื่อจะอนุมัติผ่านหรืออนุมัติไม่ผ่านเขาก็ขอข้อมูลส่วนตัวของเราตรงนี้ให้เราอ่านให้เรียบร้อยอ่านเสร็จกดยอมรับหลังจากนั้นรอรับรหัส OTP กดยืนยันกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราตามความเป็นจริง
แล้วกดถัดไปต่อไปเป็นการยืนยันตัวตนผ่านแอป SCB Easy เราก็กดเริ่มการยืนยันตัวตนเพียงเท่านี้การยืนยันตัวตนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยถ้าเพื่อนๆยืนยันตัวตนเสร็จทางแอปพลิเคชันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพแบบนี้เรากดถัดไปเพื่อสมัครสินเชื่อเข้ามาจะมีให้เราเลือก2สินเชื่อแต่เลือกได้เพียง1สินเชื่อที่เหมาะกับเราที่สุดให้เพื่อนๆอ่านรายละเอียดแต่สินเชื่อที่ได้รับความนิยมจะเป็นตัวบนนะคะนั่นก็คือสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกเพราะว่าเขาให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาทอนุมัติไวภายใน5นาทีสมัครได้ทุกอาชีพพอเข้ามาแล้วก็กดสมัครเลยจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนฟินิกให้เพื่อนๆ อ่านอีก1ครั้งไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 33% ต่อปีมีตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยให้ดูด้วยเลื่อนอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยเลื่อนลงมาแล้วกดรับทราบขั้นตอนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เพื่อนๆกรอกให้เรียบร้อยตามที่หน้าแอปพลิเคชันขึ้นหลังจากนั้นรออนุมัติผลภายใน5นาทีเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเปล่าสำหรับใครที่เคยกู้ผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยเดี๋ยวอ้อยจะรีบมาตอบคำถามสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ